อัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับข่าวเช้าแบบนี้เราไปที่โทรศัพท์มือถือของฝั่ง Oppo กันบ้างดีกว่านะครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่จะเปิดตัวระดับกลางมีการหลุดสเปคออกมากันนั่นก็คือ Oppo A53 ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate 90 Hz แบตเตอรี่ใหญ่อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จก็เร็วไม่น้อยหน้าใครที่18วัตต์ครับมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวรุ่นเข้าไทยเร็วๆนี้ด้วยมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันพักหลังนี้นะครับสมาร์ทโฟนระดับกลางเริ่มซอยย่อยรุ่นออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานในเบื้องต้นแล้วก็มีการจับตลาดเพิ่มเติมของ Oppo ด้วยเนื่องจากว่ารุ่นนี้ยังไม่มีการเปิดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพประกอบผมอาจจะเอารุ่นอื่นมาเป็นพื้นหลังประกอบไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพของตัวโทรศัพท์มือถือแบบเป็นไอเดียไว้ Oppo ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เปิดตัวโทรศัพท์มือถือในหลายๆรุ่นค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดตัว Oppo A52 ไปล่าสุดนะครับตอนนี้ก็มีสเปคของตัว A53 หลุดออกมาเพิ่มเติมแล้วสเปคเบื้องต้นของตัว A53 ที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 460หน้าจอแสดงผล 6.5 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz ในส่วนของ RAM ก็จะแบ่งเป็น2รุ่นย่อยมีทั้ง 4GB แล้วก็ 6GB และหน่วยความจำโดยตัวเครื่องหรือ ROM ก็จะแบ่งเป็น2รุ่นย่อยคือ64แล้วก็128แบตเตอรี่ก็จุใจที่ 5,000 มิลลิแอมทั้งยังมีการชาร์จที่เร็วถึง18วัตต์ด้วยกล้องหน้านะครับเจาะรูวางกล้องไว้บนหน้าจอที่เรียกว่า Punch Hole ให้ความละเอียด16ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหลังจัดเรนหลักนะครับความละเอียดที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมมาโคร2ล้านและดิฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลรุ่นนี้ไม่มีอัลตราไวด์นะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับในเบื้องต้นคาดว่า Oppo A53 นะครับจะมีระบบ Android 10แล้วมาพร้อมกับ ColorOS 7นอกจากนี้แหล่งข่าวนะครับยังอ้างอิงว่า Oppo A53 ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทช.ในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแต่จากที่ตรวจสอบมาเนี่ยยังไม่พบสักเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อีกเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันครับถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึง TikTok กับ Donald Trump กันบ้างดีกว่านะครับ Donald Trump ได้มีการต่อเวลาให้กับแอป TikTok ใช้งานในอเมริกาได้อีก90วันก่อนถูกแบนอย่างจริงจังนะครับหลังจากที่มีการยืดเยื้อกันมาหลายสัปดาห์นะกับข่าวตัดสินใจแบนแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง TikTok ในสหรัฐอเมริกานะครับจากกรณีความมั่นคงแห่งชาติซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐได้มีคำสั่งให้ยุติการให้บริการแอป TikTok ภายในเวลา45วันทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง Microsoft และ Twitter เนี่ยออกมาต่อแถวขอเจรจาซื้อกิจการภายในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆออกมาสักครั้งหนึ่งล่าสุดนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการขยายเวลาการตัดสินใจออกไปเพิ่มเติมเป็น90วันแล้วคำสั่งนี้ได้ออกมาเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ออกคำสั่งแบนแอปพลิเคชัน TikTok ในสหรัฐอเมริกาโดยตอนแรกเนี่ยได้ตั้งเวลาไว้45วันเพื่อจะรอข้อสรุปต่างๆออกมานะครับแต่ล่าสุดก็มีการขยายเวลาออกไปคราวนี้เนี่ยคนที่ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องตื่นเต้นแล้วก็รอลุ้นกันนะครับว่าบริษัทในสหรัฐจะสามารถเข้าไปซื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของแอป TikTokได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะยืดยื้อเวลาหรือเป็นการเปิดการให้บริการแอป TikTok ในสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นหรือไม่ถูกแบนนั่นเองโดยผู้ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีการดาวน์โหลดทั่วโลกถึง800ล้านรายและมีผู้ใช้ที่เป็นชาวสหรัฐเนี่ยมากกว่า85ล้านรายเลยทีเดียวทำให้แอป TikTok ถ้าถูกแบนจริงๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้แหละก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่องของเรามีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยถ้าใครชอบฟังข่าวเย็นนะครับไปติดตามได้ในเวลา 18:30 นในช่องมัสก็อตไอทีบายโปรป๊อปซึ่งเราจะมีอัปเดตเป็นประจำในทุกๆวันและข่าวเช้าข่าวเย็นเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยและถ้าใครสะดวก Facebook นะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ซึ่งเราทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้แล้วสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่กันที่อีกในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย